นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์เธอคือความสดใสที่มากระชากหัวใจของหนุ่มๆไปหลายคนด้วยความสวยความน่ารักและที่สำคัญเธอเป็นสาวอารมณ์ดีมีความตลกในตัวเองนี่แหละคือเสน่ห์ของใบเฟิร์นที่ทำให้หลายคนหลงรักไม่รู้ตัวประวัติและชีวิตวัยเด็กของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเกิดเมื่อวันที่30กันยายน2535ที่กรุงเทพมหานครเป็นลูกคนโตของคุณพ่อนิพนธ์กับคุณแม่วิไลวรรณลือวิเศษไพบูลย์มีน้องชาย1คนเธอเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นคุณพ่อทำธุรกิจส่งออกส่วนคุณแม่รับราชการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ด้านการศึกษาใบเฟิร์นเรียนจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนมีนประสาทวิทยาและโรงเรียนเทพอักษรต่อมาในระดับมัธยมศึกษาเรียนจบจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าและระดับปริญญาตรีใบเฟิร์นเรียนจบคณะศิลปกรรมศาสตร์เอกการแสดงและกำกับการแสดงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรด้านกิจกรรมใบเฟิร์นได้รับการส่งเสริมจากครอบครัวในหลายๆด้านและด้านเด่นคือการเป็นนักกีฬายิมนาสติกลีลาซึ่งเธอเคยลงแข่งขันประสบความสำเร็จได้เหรียญรางวัลประเภททีมมาหลายครั้งในส่วนของเส้นทางบันเทิงใบเฟิร์นได้รับการชักชวนจากโมเดลลิ่งเมื่อตอนอยู่ชั้นป.6 ให้มาแคสติ้งโฆษณารองเท้านักเรียนยี่ห้อหนึ่งถือเป็นก้าวแรกของเส้นทางสู่การเป็นดวงดาวและผลงานที่สร้างชื่อให้กับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศจากบทบาทของเด็กผู้หญิงชื่อน้ำซึ่งหลงรักรุ่นพี่สุดหล่ออย่างโชนที่มาริโอ้เมาเรอร์แสดงไว้กับภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักออกฉายเมื่อปี2553ต้องบอกว่าเรื่องนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากชื่อเสียงของเธอโด่งดังไกลข้ามประเทศมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นในแถบเอเชียอาทิจีนฟิลิปปินเป็นต้นเรียกว่าในเวลานั้นใบเฟิร์นเป็นนางเอกขาขึ้นครองตำแหน่งนางเอกหนังมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องอาทิ Love Summer รักตลอน on the beat มหัศจรรย์รักกับสิ่งเล็กๆตายโหงตายเฮียนตอนรถตู้ตกทางด่วน2538เอาเธอมาจีบเป็นต้นในส่วนผลงานด้านละครใบเฟิร์นเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่อง7เป็นระยะเวลา7ปีเมื่อปี2552มีผลงานละครทั้งหมด9เรื่องและในปี2560ใบเฟิร์นหมดสัญญาเธอเป็นนักแสดงอิสระที่รับงานได้ทุกช่องมีผลงานออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่องอาทิหลงไฟใบไม้ที่ปิดปลิวซึ่งเรื่องนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบทบาทสาวประเภท2ส่งผลให้เธอได้รับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีนาฏราชครั้งที่11ไม่เพียงเท่านั้นใบเฟิร์นโด่งดังแบบติดลมบนอีกครั้งเมื่อเธอได้เล่นภาพยนตร์เรื่องเฟรนด์โซนระวังสิ้นสุดทางเพื่อนแสดงคู่กับพระเอกนายณภัทรเสียงสมบุญจนเกิดเป็นกระแสคู่จิ้นที่ใครๆก็เชียร์ให้เป็นคู่จริงนอกจอเพราะเคมีเข้ากันมากอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักทุกโมเมนต์นั่นเองและใบเฟิร์นกับนายณภัทรก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในละครเรื่องสร้อยสบัญงาทางช่อง3เรียกว่าทำเอาแฟนคลับฟินและกรี๊ดหลายเดือนเหมือนกันกระทั่งในปี2565มีข่าวนายณภัทรสารภาพแอบชอบใบเฟิร์นกลางวงสัมภาษณ์พร้อมกับประกาศชัดเจนว่าสิ้นสุดเฟรนด์โซนแล้วต่อจากนี้ขอเดินหน้าจีบและใบเฟิร์นก็ตอบรับความรู้สึกดีๆจากนายณภัทรเช่นกันทำเอาแฟนคลับเฮกันยาวๆ